ยู่ที่โรงพยาบาลแขนน่าจะเป็นอะไรไปได้หลับแล้วฉันน่ะแค่จะมาปลอบโยนหน่อยดูจากยอดจองโรงแรมในตำบลนักท่องเที่ยวระลอกนี้ถือว่าผ่านไปได้แล้วสัปดาห์หน้าถึงจะมียอดจองเยอะแต่ก็จะไม่แห่กันมาแบบนี้แล้วถ้าจะมีอีกระลอกหนึ่งฉันก็คงไม่ไหวแล้วลำบากทุกคนแล้วเสี่ยววังก็อยู่ล่ะฉันมาปลอบโยนกันหน่อยนะคอของคุณเป็นอะไรไปก็พูดมาทั้งวันน่ะพูดจนคอแห้งหมดแล้วเดี๋ยวนะที่ตัวเธอมีกลิ่นอะไรอ่ะยังมีกลิ่นขยะอยู่อีกเหรอฉีดน้ำหอมมากแค่ไหนอ่ะก็ไม่มากนี่แค่เท่านี้นี่คุณรีบมานี่เถอะไม่ต้องพูดแล้วพักหน่อยผมช่วยคุณเก็บของได้นะเก็บของอะไรล่ะสิ่งเป็นแบบนี้แล้วดื่มน้ำเลยต่อแถวกันเข้าโรงพยาบาลหมดแล้วเนี่ยเสี่ยวชุนเธอก็พักนะฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเองเสี่ยวชุนดูท่าทางเธอไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่หรอกไปช่วยหกตู้เก็บกวาดเธอสิพี่ดูว่าฉันไม่เหนื่อยเหรอพี่ดูออกได้ยังไงว่าฉันไม่เหนื่อยไปไปไปรีบไปไปดื่มน้ำสิฉันไม่เหนื่อยว้าวเหล่าเซ่มีคนเป็นห่วงแล้วอ๋อพรุ่งนี้ฉันจะไปเอาโทรโขงมาพูดในหมู่บ้านหน่อยให้สภาชุมชนพาทุกคนออกไปช่วยเก็บขยะแล้วก็ทำความสะอาดคุณจะมาไหมอ๋อพรุ่งนี้เช้าฉันต้องไปคำนวณค่าแรงให้พนักงานพาร์ทไทม์ไปไม่ได้ฮะงั้นฉันก็จะไม่ทรมานคุณแล้วกันนี่เป็นอะไรไปฝันร้ายเหรอดูสิเหงื่อออกทั้งตัวเร็วๆดื่มน้ำหน่อยคนละไม้คนละมือเนาะทุกคนเดี๋ยวงานก็เสร็จแล้วหันเข้าหันเข้าเก็บขยะแยกขยะจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะได้สะอาดสะอ้านทางนี้ล่ะแยกถังนี้ร่วมแรงร่วมใจกันยกไปยกไปนู่นโอ้กองใหญ่อยู่นะลุงอาเหยาฉันมาแล้วเงินเดือนนะเอ๊ะพี่หงต้อก็อยู่ด้วยเหรอใช่มาเชื่อนะสิต้าเสียเสี่ยวชินยังไม่ได้คิดเลยคิดให้เสี่ยวชินของเราก่อนนะใครเป็นเสี่ยวชินของพี่ถ้าจะจีบฉันไปรับบัตรคิวที่หน้าหมู่บ้านก่อนฉันไม่ต้องรีบหรอกนะเดี๋ยวคิดเงินเสร็จฉันค่อยไปฉันไม่รีบวันนี้ฉันว่างวันนี้ไม่เปิดร้านเหรอไม่เปิดค่ะถึงฉันจะเปิดเพราะฉันก็จะบ่นว่าฉันไม่ทำอะไรอยู่ดีเงินเดือนของเสี่ยวชิน1วัน100หยวนบวกกับทำงานล่วงเวลา6ชั่วโมงทั้งหมด290หยวน290หยวนให้เลขกลมๆกับเสี่ยวชินไปเลย300เอ้ยลุงไอเหยาทำไมใจกว้างจังเลยที่ตอนมาซื้อหลอดไปที่ร้านฉันยังต่อราคาตั้งเยอะลูกค้ากับเฒ่าแก่จะเหมือนกันได้ยังไงอ่ะฮะคนละเรื่องสิ ฉันไม่สู้มาทำงานให้ลุงดีกว่าอาทิตย์ก่อนขายของยังไม่ได้ถึง300เลย เอ๊ะฉันว่าจะซื้อรองเท้าให้หยางจื้อหนานสักคู่ซื้อรองเท้าให้หยางจื้อหนานไปซื้อให้พ่อบ้างหรือเปล่าฮะฉันไม่ซื้อให้เขาหรอกใครให้เขาเอาแต่ด่าฉันล่ะเฮ้ยพี่หงโต๊ะเมื่อไหร่โรงแรมของพี่จะเปิดรับสมัครคนงานคะให้ฉันไปทำงานกับพี่นะเธออย่าเปลี่ยนใจง่ายแบบนั้นสิตอนที่พ่อเธอจะปิดร้านเธอก็ยังยืนยันว่าจะเปิดไม่ใช่เหรอเฮ้ยฉันก็ไม่อยากเปิดร้านหรอกฉันแค่ไม่อยากเรียนปักผ้าใต้ก้นฉันมีเข็มอยู่หนึ่งเล่มนั่งได้ไม่นานอารมณ์แบบนี้เป็นพนักงานต้อนรับไม่ไหวหรอกทำไมอารมณ์แบบนี้ถึงทำไม่ได้ล่ะงั้นถ้าเจอลูกค้าไม่สุภาพและทะเลาะกันขึ้นมาจะทำยังไงฉันทะเลาะกับคนอื่นเป็นที่ไหนอะอย่างมากก็แค่เถียงแหละ
แล้วฉันก็เป็นมิตรมากนะฉันพูดเยอะมากฉันสามารถคุยได้กับทุกคนถูกต้องแม้ชาวต่างชาติจะมาแล้วมีอุปสรรคด้านภาษาฉันก็ใช้ภาษากายคุยกับเขาได้พูดมากนี่ก็พูดถูกนะนี่พี่ก็พูดมากเหมือนกันฉันเป็นขายปลีกส่วนเธอขายส่งเธอแข็งแรงกว่าฉันเฮ้ยทำอะไรกันเนอะอย่าสร้างเรื่องเนอะคิดเงินอยู่เรื่องนี้นะเป็นมิตรพูดเก่งนะเป็นจุดแข็งงั้นถ้าเธอคิดดีแล้วถ้าอยากจะออกมาทำงานในเกสต์เฮาส์ก็บอกการตัดสินใจที่แน่นอนมาถึงตอนนั้นค่อยมาคุยเรื่องเงินเดือนแล้วก็มาตอนที่อบรมพนักงานด้วยฉันคิดดีแล้วฉันจะมามาอะไรแล้วตกแต่งยังใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะเปิดกิจการเนอะระหว่างนี้เธอทบทวนให้ดีๆก่อนถ้าจะมาจริงๆเนี่ยปรึกษาพ่อกับแม่ให้เรียบร้อยขายร้านเช่าฉันไม่ใช่เด็ก3ขวบแล้วนะจริงสิฉันพาหยางจื้อหนานมาด้วยได้ไหมไม่ได้เขาทำงานดีมากนะเธอกับหยางจื้อหนานฉันรับแค่คนเดียวทำไมล่ะคะจะถามมาเพราะอะไรฉันอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทั้งวันเอาเวลาไหนทำงานน่ะก็จริงอีกอย่างตอนนั้นเราสองคนยังคบกันอยู่ไหมก็ไม่รู้ฉันจะเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วเขาก็หกฉันบอกว่าจะกลับบ้านไปนอนแต่สุดท้ายกลับไปร้านอินเทอร์เน็ตเล่นเกมทั้งคืนเลยนี่มันเกินไปแล้วงั้นก็รีบเลิกไปสิทำไมลุงเป็นคนแบบนี้ล่ะทำไมลุงกับพี่หงโตไม่เลิกกันล่ะก็เราไม่ได้ทะเลาะกันนี่และฉันก็ไม่ได้โกหกเขาด้วยเอ๊ะพี่หงโตฉันจะเล่าให้ฟังตอนลุงอาเหยาเด็กๆ เขาไปว่ายน้ำที่อ่างเก็บน้ำแล้วเสื้อผ้าเขาโดนขโมยไปละก็เลยต้องเดินเปลือยกายกลับบ้าน นั่นมันอย่างกวนจินเว้ยฮะอย่างกวนจินเหรอแล้วคนที่ชอบดื่มเกสรีนแอบเคี้ยวโต๊ะเรียนเทอมหนึ่งเคี้ยวไป1ส่วน4ของห้องเรียนแล้วใช่ลุงไหมเฮ้ยนั่นก็เสียเฉียงเสียเฉียงเหรอเสี่ยวชินไม่ต้องรีบค่อยๆคิดเรื่องน่าอายที่หัวหน้าเสี่ยของเราเคยทำฉันมีเวลาอีกเยอะ